เอสเธอร์รับจูบจริงชอนบอกมีลิมิตไร้ปัญหาครอบครัวเข้าใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเป็นที่ฮือฮาทำเอาแฟนคลับฟินกระจายกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับสาวเอสเธอร์ที่ล่าสุดเนี่ยแอบรู้มาว่าซีรีส์ Ugly Duckling รักแร้เป็ดโง่ตอนบอยพาราไดซ์เนี่ยมีฉากเลิฟซีนจูบจริงกับคู่จิ้นอย่างหนุ่มชอนล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวเอสเธอร์มาร่วมงาน Vivo Smartphone Present Mega บางนา2016งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจ้าตัวออกมาบอกว่าในฉากเนี่ยมีการจูบจริงค่ะไม่ได้ใช้มุมกล้องเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยดูเนียนออกมาสวยค่ะเจ้าตัวยังบอกอีกด้วยค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีลิมิตในการถ่ายฉากเลิฟซีนก็ดูตามความเหมาะสมกันไปค่ะในฐานะนักแสดงเนี่ยผู้กำกับสั่งอะไรมาเนี่ยตนเองก็ต้องทำตามอยู่แล้วค่ะสาวเอสเธอร์ยังยืนยันด้วยค่ะว่างานนี้เนี่ยไร้ปัญหาที่บ้านอย่างแน่นอนค่ะเพราะครอบครัวเข้าใจว่าเป็นการแสดงเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวเอสเธอร์พูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะใช่ค่ะก็เป็นฉากจบด้วยค่ะเหมือนแบบในเรื่องก็ผ่านมาแบบขึ้นคอนเรื่องแล้วก็เหมือนแบบว่าสุดท้ายก็มารักกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นฉากที่แบบค่อนข้างหวานกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะเทคเดียวค่ะต้องเทคเดียวค่ะเหมือนเราก็ผู้กำกับก็พยายามเซฟให้เราเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำตามหน้าที่ค่ะใช่ค่ะจบจริงค่ะจบจริงค่ะใช่ค่ะไม่ค่ะเราก็ทำตามหน้าที่ค่ะเดี๋ยวเป็นนักแสดงอะค่ะใช่ค่ะจริงๆเขินไหมไม่ได้เขินเท่ากับตอนที่ถ่ายเล่ละตีนะคะด้วยความที่เราร่วมงานกับพี่ชอนมาแล้วเรื่องนึงแล้วระยะการถ่ายทำมันเล่ละตีก็นานกว่าเพราะปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยได้แบบว่ามันเหมือนละลายพฤติกรรมตัวเองเหมือนสนิท กันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังโดนเข้าฉากขนาดไหนเขาก็ขอโทษก่อนทุกครั้งเลยนะคะก่อนที่จะมีเข้าฉากกุ๊กกิ๊กหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะคนตกใจคงไม่เคยเห็นแบบใช่จริงๆก็เป็นอีกบทบาทนึงที่หนูก็ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์นึงนะจริงๆแต่ว่าเราก็รู้ว่าลิมิตเราประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แฟนคลับของเราฟินหรือเปล่าไม่ค่ะหนูว่าอยู่ที่การทำงานของผู้กำกับมากกว่าที่เขามองเห็นภาพยังไงเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรีเควสต์ว่าอยากจะทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ทำหน้าที่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้คุณพ่อคุณแม่หนูเข้าใจมากเลยนะคะว่าเพราะมันเป็นการแสดงอะค่ะเข้าใจว่าเป็นการแสดงเขาก็ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยค่ะใช่ค่ะมีลิมิตขนาดไหนคะกับฉากเลิฟซีนหรือกุ๊กกิ๊กอะไรก็คือทางผู้จัดการแล้วก็หนูก็ดูว่าแค่ขอให้มันไม่ได้ดูแบบว่าน่าเกลียดอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะไม่ได้ดูเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันด้วยภาพที่ถ่ายออกมาแล้วเขาผู้กำกับเห็นว่าด้วยความที่ถ้าเป็นจริงๆเลยมันน่าจะดูได้อารมณ์แล้วก็ดูสวยงามมากกว่าค่ะได้มากกว่านี้ไหมคะโอ้ยมากกว่านี้ก็มันน่าจะไม่ไหวแล้วนะคะประมาณนี้ก็น่าจะกำลังดีน่ารักพอค่ะรู้ไหมว่าหลังจากนี้แบบหลายคนเห็นว่าเราจุดจริงเนี่ยก็จะให้มีแต่ฉากจุดฉากจุดอะไรจริงเนี่ยเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆแล้วโอ้ไม่นะคะหนูว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์ด้วยค่ะอย่างเรื่อง DOC ของหนูที่DOC ของช่องวันที่ถ่ายทำอยู่เงี้ยค่ะเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันก็จะมีฉากอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้ค่ะคือมันก็ไม่ได้มากเกินไปแค่พอให้ดูสวยงามดูเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะคนเราจะว่ารับบทที่มันตุ้มเปลืองอะไรเงี้ยค่ะเล่นตุ้มเด็กกับใครอะไรเงี้ยหนูว่ามันแล้วแต่คนคิดนะคะด้วยหน้าที่หนูก็คือนักแสดงก็พยายามที่ถ้าอะไรที่มันออกมาดีออกมาสวยงามคือตามผู้กำกับสั่งแล้วก็โอเคค่ะแต่เราโอเคค่ะเราโอเคแล้วก็โอเคค่ะก็อยู่ที่ปริมาณที่คิดว่าเราพอเหมาะสมไม่ขอแค่ไม่ให้มันดูน่าเกลียดเกินไปแค่นั้นเองค่ะแฟนคลับแชร์กันเยอะเพื่อนหนูเพิ่งบอกว่าก็แชร์เห็นตาม Facebook กันเยอะหนูก็เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณจิ๊กรอบนึงมั้ยคะพี่ชอนตอนนี้ถ่ายทำเงาโศกอยู่ค่ะใช่ก็คิดว่าน่าจะออนแอร์ปีหน้าค่ะใช่โอ้ยเรื่องนั้นก็จะเป็นแบบใสๆน่ารักหน่อยค่ะเพราะด้วยความที่มันเป็นพีเรียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมเรียกได้ว่างานนี้สาวเอสเธอร์ของเราเนี่ยมีสปิริตในการเป็นนักแสดงซะจริงๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าแฟนคลับเนี่ยฟินกระจายกันอย่างแน่นอนจ้าThank you.